สมาชิกคุณโจนแนวทางนะคะจะเป็นยังไงคะคือแนวทางกรอบการทำงานที่พี่น้องสมาชิกคุณโจนเสนอมาทั้งหมด6ข้อนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนของกรมชลประทานสูงเสียปัญหาการใช้พื้นที่ป่าปัญหาแรงงานปัญหาต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเก่าๆนะครับที่ตอนผมเป็นรัฐมนตรีช่วยและผมได้รับมอบหมายให้เป็นประธานรุ่นการศึกษาครับซึ่งผมเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยหลายเรื่องมันใกล้จะจบแล้วนะครับก็เราเสียบปลั๊กเดินต่อหน้าเลยยังไงคะจะมีการตั้งคณะกรรมการมาคือบางเรื่องเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมไปจะนำเรียนท่านรัฐมนตรีนายกใดมาเป็นแม่แต่ท่านนั้นก็ผ่านกระทรวงแต่ละส่งที่เกี่ยวข้องปัญหาพี่น้องทั้ง6ด้านนะครับแล้วก็เรื่องไหนที่สามารถแก้ได้เลยเราก็จะรีบแก้เรื่องไหนที่ยังไม่สามารถจบก็แต่ตั้งคณะกรรมการในการแก้ปัญหาต่อไปหมายถึงหาเจ้าภาพในการคัดกรองปัญหาก่อนถูกต้องค่ะส่วนการพื้นที่การชุมนุมนะคะที่พี่น้องมาปักหลักตรงนี้นะก็ความเป็นห่วงเป็นใยของพี่น้องก็ทางรัฐบาลโดยท่านนายกมอบหมายท่านรองโจ๊กนะครับดูแลส่วนใดที่พี่น้องต้องการเปิดทางตรงไหนเดี๋ยวก็ท่านรองโจ๊กก็มอบหมายนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเจรจากันต่อไปนะครับในครม.พรุ่งนี้ก็นอกจากของสมัชชาคุณนอกจากของพี่มุกแล้วก็มีของสมัชชาคุณต้องครับถูกต้องอาจารย์ถามท่านย้ำเรื่องของนิดนึงค่ะคือวันนี้ท่านรองนายกท่านลงนามตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วมีท่านเป็นประธานผมเป็นรองประธานนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการนำเข้าประชุมที่ครม.เพื่อแจ้งครม.รับทราบแล้วจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่นัดแรกวันจันทร์นะครับบ่ายโมงครึ่งครับหนักใจไหมคะสองม็อบผมว่าเราต้องคุยกันนะครับเราต้องคุยกันผมว่ามันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของน้องประชาชนเริ่มต้นเข้าสู่แต่แนวโน้มอย่างพี่มุกอาจจะต้องสัปดาห์หน้าแต่สมัชชาคนจนก็น่าจะใช้เวลาก็เดี๋ยวกรอบการทำงานที่ได้คุยกันเบื้องต้นเนี่ยพรุ่งนี้ผมรายงานครม.รอรับทราบนโยบายของท่านรัฐมนตรีนายกส่วนพี่น้องที่อยู่หน้ากระทรวงเกษตรก็เช่นเดียวกันครับรอหนังสือแต่งตั้งเดี๋ยวต้องแก้บรรยากาศใหม่ให้มันเป็นมิตรกันมีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่รวบรวมคำขอไปขอศาลเพื่อจะขอให้เลิกชุมนุมวันนี้จริงไหมครับผมว่าท่านนายกไม่มีนโยบายอย่างนี้ยืนยันได้ใช่ไหมคะว่าเรื่องของการสลายการชุมนุมไม่มีครับถึงมอบหมายให้ท่านรองโจ๊กลงมาคุยพวกเราอาจจะหาแนวทางในการจัดพื้นที่หาแนวทางออกร่วมกันใช่ครับความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มชุมนุมที่อยู่ใกล้ทำเนียบนะครับอย่างพีมูฟเองเนี่ยเขาก็ต้องการเรื่องของการแก้กฎหมายโครงสร้างเป็นหลักอย่างตัวนี้ก็จะเป็นรายกรณีซึ่งอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายค่าชดเชยต่างๆอะไรเงี้ยมองจะมีความท้าทายมากกว่าของกลุ่มพีมูฟส่วนใหญ่ของพี่น้องสมัชชาประชาชนเนี่ยคนจนเนี่ยฮะเราเป็นเรื่องที่เราทำกันมาเยอะแล้วท่านรองบางเรื่องมันน่าจะจบได้หลายๆแสดงว่าหลายๆเรื่องมันรอแค่มันเป็นช่องรอยต่อระหว่างรัฐบาลเก่ารัฐบาลใหม่ใช่ไหมครับที่มีปัญหาอยู่คิดว่าจะราบรื่นผมมั่นใจว่าราบรื่นนะครับอันไหนที่ไม่ราบรื่นเราก็ตั้งคณะกรรมการเน้นรบกวนรองโจ๊กได้ไหมคะเรื่องพื้นที่การชุมนุมเชิญครับครับเอาอยู่ข้างหลังนี้ครับเอาในส่วนของสมัชชาก่อนนะคะครับครับก็วันนี้ในพื้นที่การชุมนุมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็สั่งการผ่านท่านรัฐมนตรีท่านรองเลขามาอยู่แล้วนะครับว่าให้ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมให้อย่างดีที่สุดนะครับรวมถึงจัดสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสุขาต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของกำลังนครบาลนะครับนะผมก็กำชับรองผู้จัดการนครบาลผู้จัดการนะผู้การนะครับให้ลงมาดูเองทั้งหมดนะครับนะเรื่องความปลอดภัยของผู้ชุมนุมนะครับก็ทุกกลุ่มนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะสมาชิกคนจนนะฮะก็ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพีมูฟกลุ่มหน้ากระทรวงเกษตรต่างๆหรือหน้ากระทรวงคลังนะครับบางกลุ่มวันนี้ก็ได้แยกย้ายกลับแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้บางส่วนที่ยังอยู่นะครับนะวันนี้เราก็จะกำลังดูแลทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยนะครับนะเพราะนั้นในรูปแบบของการเข้ามาเยี่ยมเยียนเนี่ยผมเองก็จะเข้ามาตลอดนะร่วมกับท่านรัฐมนตรีร่วมกับท่านรองเลขาแล้วก็ร่วมกับท่านผู้การท่านรองผู้จัดการตำรวจนครบาลนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าหงุดหงิดนะครับประชาชนยังอยู่ตรงนี้ได้ก็ได้อยู่ใช่ไหมคะได้อยู่ครับได้อยู่ครับอยู่นี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับนะที่ร้องขอเรื่องของพื้นที่ปิดเรื่องพื้นที่ปิดอย่างนี้เรื่องพื้นที่ปิดเนี่ยเป็นทางนครบาลเข้าดำเนินการเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านผู้จัดการที่ตึกนะฮะ
ว่าเขาสามารถดำเนินการได้แค่ไหนนะครับนะเดี๋ยวผมขอหารือกับท่านผู้จัดการนครบาลนิดนึงนะกับผู้การของพีมูฟนะคะที่ได้ประตู5ผมจะให้ของพีมูฟเนี่ยนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินไปหาเขาด้วยเนี่ยคือพีมูฟเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้คือเขาหยุดนะเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาว่าเขาหยุดอย่างไรถูกเพราะว่าของพีเนี่ยจะตีทดลองขาเนี่ยนะครับทดลองสุขคิดวันพรุ่งนี้เข้าครม.แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดินไปหาเขาแล้วคุยกับเขาเรื่องนะฮะว่าถ้ามีการเราเข้าครม.แล้วเนี่ยนะเขาจะขยับขยายยังไงไหมนะครับนะถ้าจะเพียงแค่เปลี่ยนจุดยังไม่กลับนะเดี๋ยวผมจะดูจุดอื่นให้นะครับนะที่ยังไงก็ตามนะครับผมก็ต้องเรียกว่าวันนี้ก็ต้องเห็นใจในส่วนเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนะเพราะว่ามันมีกฎหมายมีอะไรอยู่นะครับแต่เราก็จะพยายามดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมให้อย่างดีที่สุดนะครับครับผมดูแล้วการที่ส่งรัฐมนตรีหรือตัวแทนรัฐบาลมาพบผู้ชุมนุมตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพใหม่ในการชุมนุมทางการเมืองเรียกร้องของชาวบ้านอะไรเงี้ยเพราะที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพรัฐมนตรีมาใกล้ชิดแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแนวนโยบายของท่านนายกที่อยากให้ท่านรัฐมนตรีได้เข้ามารับฟังปัญหาตัวเองใช่ไหมครับถูกต้องครับครับขอบคุณครับมากครับก็เรียบร้อยทุกท่านนะ